สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ห่างหายกันไป1เดือนเสร็จๆเลยนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่ปกตินะครับมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งนึงนะครับในระลอก2ของโควิด-19 นะครับทำให้กิจกรรมรวมไปถึงกีฬาหลายๆชนิดนะครับถูกงดจัดการแข่งขันไปนะครับหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็คลี่คลายลงนะครับทางสบค.นะครับมีการคลายล็อกดาวน์นะครับทำให้มวยไทยนะครับมีโอกาสกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เป็นมวยไทย7สีเลยนะครับที่ได้มีโอกาสกลับมาทำการแข่งขันเป็นรายการแรกเลยนะครับนั่นก็คืออาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564นี้นะครับสำหรับมวยรายการอื่นๆนะครับน่าจะสัปดาห์ถัดไปก็จะกลับมาถ่ายทอดสดกันได้อีกครั้งนึงนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องกลับมาอยู่ภายใต้จัดภายใต้เงื่อนไขของสบค.กำหนดนะครับนั่นคือการจัดชกในระบบปิดนะครับไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าไปรับชมในสนามนะครับแฟนมวยก็รับชมได้เพียงช่องทางเดียวนะครับนั่นคือทีวีช่อง7สีนะครับที่บ้านของท่านเองนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทย7สีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสบอเบท279ลุ้นสนุกทุกสังเวียนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbb279 มีแอดอำนาจก่อนนะครับ @sbb279เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้ก็เป็นมวยไทย74ล้วนๆนะครับสำหรับแฟนมวยรอบปูนเสือครั้งที่20นะครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่14กุมภาพันธ์2564นะครับจะเป็นมวยรอบปูนเสือนัดชิงชนะเลิศนะครับก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่20นะครับสำหรับแฟนมวยรอบปูนเสือนะครับอดใจรออีก1สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่14กุมภาพันธ์มีมวยรอบปูนเสือนัดชิงชนะเลิศแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยรอบเป็นมวยไทย7สีล้วนๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับหรือว่าเกาะเกมท่าไคร้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับพิกัด112ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเกาะเต่านี่17ปีจากจังหวัด101นะครับที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับโดยมีคุณสมนึกต้นโศกนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับใกล้วันชกก็จะมาทำหนักต่อที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีนะครับสรศักดิ์แซ่ตั้งเป็นมวยซ้ายเลยนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมชวนทะเลาะเลยนะครับเปิดเกมเดินปั้มจับตีล็อกรัดมัดตีเข่านายเหนียวแน่นทรงแข็งแรงเลยนะครับบูสู้ดุดันนะครับบูการแลกกาชนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรดีลาเอ็มยูเดนที่อตก3แพ้คะแนนแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนที่ช่อง7สีวันนั้นเป็นมวยมาแทนนะครับความพร้อมดูเป็นรองแล้วก็เลยแพ้ไปนะครับล่าสุดนี่แก้แค้นนะครับเอาชนะน็อกยก4แก่นแก้วพอเยี่ยมแสนที่วิธีลุมพินีแก้แค้นแบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับ3ฝ่ายหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพระแสงเล็กนี่16ปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับโดยมีตู่สุรกิจมิ่งเมืองนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับซ้ายกับซ้ายเจอกันนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินพระแสงเล็กนี่เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับดักเตะดักแทงนะครับมีลูกถีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะครับให้เสียเหลี่ยมเสียอาการมวยเสียทรงเสียอาการมวยด้วยนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธรวดเร็วนะครับวงนอก3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนสุดหล่อเพชรเกตเพชรที่อตก3นะครับล่าสุดนี้ก็ย้ำแค้นนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านสุดหล่อเพชรเกตเพชรนะครับแบบพลิกนะครับไปได้สำเร็จอีก1ครั้งนะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยอีก1ไฟท์นะครับชนะคะแนนพลอยขาวจอพัทริยาที่เวทีลุมพินี3ฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดมากๆเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟท์เลยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินพระแสงเล็กสอโชคมีชัยคู่นี้นะครับวัดกันที่นอกกับในนะครับทางด้านฝ่ายแดงเกาะเต่านี่เป็นบวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นนึบเลยนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยบูสู้ดุดันวงในทำได้ดีกว่านะครับส่วนวงนอกนี่ต้องบอกว่าอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะครับพระแสงเล็กเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วกว่านะครับวงนอกนี่ผมมองดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับน้ำเงินพระแสงเล็กดูทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่ามวย5ยกก็ต้องลุ้นกันถึงปลายๆนะครับว่าใครจะเหลือได้มากกว่ากันนะครับผมมองดูว่าทางด้านหัวจิตหัวใจของทางด้านฝ่ายแดงเกาะเต่านี่เกินร้อยเลยนะครับหัวจิตหัวใจดูดีกว่านะครับบูเดินชนได้ตลอดจน5ยกคู่ต่อสู้ยุบยนต์มาหลายนี่ผมมองว่าเข้าทางเกาะเต่าทันทีนะครับแล้วก็เทียบกันที่เวทพิกัดนะครับต้องบอกว่าทางด้านเกาะเต่านี่หลังๆนี่
ชกอยู่ที่พิกัด111ปอนด์112ปอนด์ตลอดเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินพระแสงเล็กนี่ต่อยไว้104ปอนด์นะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนี้ต่อยไว้107ปอนด์นะครับ107ปอนด์วันนั้นก็มาไม่เต็มเวทอีกนะครับมาขาดอีกจุด2ด้วยผมมองดูว่าวันนี้ต้องมาต่อย112ปอนด์ถือว่าเป็นน้ำหนักปล่อยๆเลยนะครับไม่ใช่เวทธรรมชาตินะครับเวทธรรมชาติของทนายฝ่ายแดงดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับเพราะว่าชก112ปอนด์เป็นธรรมชาติมากกว่าผมมองดูว่าทางด้านฝ่ายแดงได้เปรียบเวทพิกัดนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านพระแสงเล็กสอโชคมีชัยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่าเพชรสมนึกส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรนำชัยออสตึกแดงนะครับหรือว่าสอจารุวรรณส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์พิกัด106ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรนำชัยนี่17ปีนะครับจากศรีสะเกษฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยสอจารุวรรณนะครับโดยมีคุณแชมป์นะครับสอจารุวรรณเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับแล้วใกล้วันชกก็จะมาทำน้ำหนักที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีนะครับสอระศักดิ์แซ่ตั้งเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางกว้างกระจกนะครับอาวุธหนักแรงนะครับหมัดหนักศอกคมตัวตอนนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่มีชนะนกยก3อธิรชัยนะครับอูดอุดรที่อตก3ชนะคะแนนภูมิใจไทยสสประกรณ์ที่อตก3ล่าสุดนะครับชนะคะแนนอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมทที่เวทีลุมพินี3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลยนะครับย้อนไป9ไฟต์สุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยนี่ชนะไปถึง8สรุปแพ้เพียงแค่ไฟต์เดียวเท่านั้นเองนะครับช่วงบอกว่าชั่วโมงนี้ร่างกายดูดีมากๆฟอร์มสดเหลือหลายเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรนำชัยส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำนะครับ18ปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องโดยมีคุณโยธินนะครับพลาวุฒเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีมวยหูชื่อดังนะครับยุทธสุราษฎร์นะครับให้การสนับสนุนอาชีพก่อนชกแล้วก็ขึ้นถอดมงคลวันชกด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะหน้าปั้มตามนะครับในล็อกรัดมัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนกันนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำนะครับชนะคะแนนอธิรชัยวจักรวุฒิที่อตก3ชนะนกยก2นะครับก้องมงคล TN มวยไทยที่อตก3นะครับล่าสุดนี้สรุปนะครับแพ้คะแนนให้กับยอดบัวงามไดมอนด์98ที่ช่อง743ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูได้เปรียบนะครับเรื่องฟอร์ม3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยนะครับมองดูว่าร่างกายดูดีกว่าที่สำคัญนะครับมีลูกหนักนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางคว้างกระจกนะครับมันหนักศอกคมคอยขู่คู่ต่อสู้ด้วยนะครับคู่ต่อสู้เกิดอาการพะวงเมื่อไหร่นี่มองดูแล้วเข้าทางทันทีนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยออสตึกแดงน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์ไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยออสตึกแดงส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเอกลักษณ์สอสมานกาเมนส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับประตักสยามซินบีมวยไทยนะครับหรือว่าไอ้เจ้าอนุวัฒน์นัดกินปลาพิกัด119ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเอกลักษณ์นี่22ปีนะครับจากจังหวัดศรีสะเกษฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยสอสมานกาเมนนะครับโดยมีเสียสมานบุญยอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับในล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับศอกส่วนอันตรายนะครับเป็นมวยเพชรเขาในเหนียวทรงแข็งแรงเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะคะแนนเพชรภาสอโสภิตที่ช่อง74นะครับฝ่ายนั้นหลังจากฝ่ายนั้นก็ได้ขวาเสื้อสามารถที่ช่อง74มาครองนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเสาโทสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่อตก3ล่าสุดนี่ชนะคะแนนบุญชนะนายกเอท่าศาลาที่เวทีลุมพินี3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับประตักสยามนี่23ปีนะครับจากจังหวัดพัทลุงนะครับเที่ยวนี้ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับจังหวัดปทุมธานีโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัทบุรีเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีมวยหูเล็กสมสกุลนะครับให้การสนับสนุนอัดฉีดก่อนชกขึ้นถอดมงคลวันชกแล้วก็กำกับหน้าเสือวันชกด้วยนะครับโดยมีทางด้านในหัวสิงตอประตักสอจุลเสนนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยเพศจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหนักแรงเลยในเตะนำปั้มตามนะครับล็อกรัดมัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันเหมือนกันนะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะนกยกสองนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่อตก3แพ้คะแนนเพชรไพลินสอจะต้องปากีนที่อตก3วันนั้นชิงแชมป์118ปอนด์ประเทศไทยนะครับก็
แพ้ให้กับเพชรไพลินไปนะครับแล้วก็เพชรไพลินก็คว้าแชมป์118ปอนด์ประเทศไทยไปครองนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินประตักสยามนะครับก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนชูทรัพย์สสละชีพที่อตก3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะคนละ2ไฟล์แล้วก็แพ้คนละ1ไฟล์นะครับคู่นี้จังหวะฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับแต่ถ้าบทเบียดไปเรื่องวงในนะครับวงนอกนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าประกบไปแล้ววงในนี่ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแล้วก็เข่าในทรงแข็งแรงด้วยนะครับมองว่าเข่าในดูทำได้ดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วท้ายๆนี่ผมชอบไปที่เข่าในเหนียวอย่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านประตักสยามซินดีมวยไทยไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือซื่อสัตย์แปะมินบุรีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรไพลินสจต้องปาจีนะครับพิกัด119ปอนด์นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงซื่อสัตย์นี่เป็นแชมป์118ปอนด์ที่ช่อง7สีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรไพลินนี่เป็นแชมป์118ปอนด์ประเทศไทยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าแชมป์ชนแชมป์เลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงซื่อสัตย์นี่27ปีนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแปะมินบุรีนะครับโดยมีแปะมินบุรีนะครับดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเลยเป็นมวยครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับจ่อยางขวางกระจกนะครับอาวุธดักแรมกันนะครับต้นไหนล็อกลัดมัดตีมีศอกสวนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะคะแนนเสาโทสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่บางกะปินะครับหลังจากนั้นก็เสมอกับเสาโทสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่วิธีมวยรังสิตนะครับล่าสุดนี้เสมอกับเพชรไพลินสอจอต้องปาจีนที่วิธีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะ1แล้วก็เสมอ2นะครับถือว่ายังไม่แพ้ใครนะครับฟอร์มอาจจะมีเสมอไปถึง2ไฟล์แล้วก็ชนะ1ไฟล์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครใน3ไฟล์นี้เลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรไพลินนะครับ24ปีจากจังหวัดชัยภูมินะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับจังหวัดปทุมธานีโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัดบุรีเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีคุณมวยหูเล็กสมสกุลนะครับให้การสนับสนุนนะครับอาชีพก่อนชกขึ้นถอดมงคลวันชกแล้วก็กำกับหน้าเสือที่มุมวันชกด้วยนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับในเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมีศอกสวนอันตรายเหมือนกันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเคยพบกันมาแล้วด้วย1ครั้งนะครับแล้วก็ชนะชกกันได้สนุกคู่ขี้เบียดไปพลิกไปพลิกมาเลยนะครับต้องบอกว่าหมด4ยกนี่ต้องออกชิงดำกันในยกสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็หมด5ยกนี่ราคานี่ชี้ไปชี้มาเลยนะครับชี้เสมอมีทั้งมุมน้ำเงินมีทั้งมุมแดงเลยนะครับออกหน้าไหนก็ได้นะครับเรียกว่าออกหน้าไหนก็ได้แต่ว่ากรรมการเลือกออกตรงกลางนะครับให้ทั้งคู่เสมอกันไปนะครับวันนั้นชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรไพลินนะครับก็มีชนะคะแนนประตักสยามซินบีมวยไทยนะครับที่อตก3หลังแล้วก็คว้าแชมป์118ปอนด์ประเทศไทยมาครองนะครับหลังจากนั้นก็มาแพ้เขี้ยวพลันชัยที่ช่อง74นะครับล่าสุดนี้เสมอกับซื่อสัตย์แปะมีนบุรีที่เวทีลุมพินี3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่3รสชาติเลยนะครับชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งแล้วก็หมด5ยกนี้ต้องบอกว่าชี้เสมอน้ำเงินมีเสมอแดงมีเสมอน้ำเงินเลยนะครับออกไหนก็ได้คู่ขี้สูสีจริงๆนะครับแต่ว่ากรรมการเลือกออกตรงกลางนะครับเลือกออกเสมอนะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด118ปอนด์นะครับวันนี้เป็นการพบกันในไฟท์ที่2นะครับแล้วก็เพิ่มเวทพิกัดเป็น119ปอนด์นะครับเนื่องจากว่าเป็นการชกช่วงกลางวันนะครับจึงเพิ่มเวทพิกัดมาเป็น119ปอนด์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่บีบน้ำหนักของนักมวยทั้งคู่มากมายนักนะครับคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับชกกี่ครั้งก็สนุกแล้วก็เบียดไปเบียดมาคู่ขี้สูสีทุกครั้งแน่นอนนะครับแต่ว่าบรรยากาศนะครับความได้เปรียบความบรรยากาศนี่ผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงซื้อสัตว์แปะมีนบุรีดูจากบรรยากาศดูดีกว่านะครับเพราะว่าฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยแปะมีนบุรีนะครับค่ายมวยแปะมีนบุรีนี่ก็อยู่หนึ่งในสายของทีมงานผู้ประกบมวยคนจัดนะครับฉะนั้นบรรยากาศดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าอาวุธของทั้งคู่นี่ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าบรรยากาศของทางด้านฝ่ายแดงดูจะได้เปรียบนะครับยังไงคู่ขี้สูสีที่วิธีช่อง7สีนี้ยังไงก็น่าจะเข้าไว้ก่อนดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าบรรยากาศในเวที
รวมไปถึงกระแสต่างๆผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงซื้อสัตว์แปะมีนบุรีดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสายทีมงานผู้ประกบมวยคนจัดนะครับเป็นเหมือนเจ้าบ้านนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรแผ่นดินนี่เป็นเหมือนทีมเยือนนะครับบรรยากาศทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบนิดๆนะครับคู่กี้สูสียังไงก็ดูได้เปรียบนะครับเข้าไว้ก่อนนะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซื้อสัตว์แปะมีนบุรีนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรแผ่นดินสจ่อต้งปราจีนไปเป็นไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ขี้แน่นอนนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซื่อสัตย์แป๊บมีนบุรีนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบแล้วก็ดูดีกว่านิดๆ นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดช่างบวกกระแสเรทนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสื่อไปรู้แล้วก็สื่อไปลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอีกฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดช่างบวกกระแสเรทนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับเว้นระยะห่างหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับป้องกันช่วยกันเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้โรคโควิด -19 นะครับแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปมากกว่านี้นะครับผมก็ยังเอาใจช่วยทุกคนนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับเราต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ครั้งนี้ไปได้สำเร็จนะครับเราต้องผ่านไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ